ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง 53% อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับขอสวัสดีพวกเจ้าพวกใจเกเรจากโลกอดีตข้าคือบุรุษใจเกเรจอร์ดี้ที่เทพที่สุดในจักรวาลตอนนี้จอร์ดี้กลายเป็นบุรุษที่เป็นคอสโมระดับจักรวาลพลังเหนือเทพทั้งปวงสำหรับวันนี้อยู่กันในแมปสตรองพันมาดูกันว่าจอร์ดี้ในอดีตนั้นจะพัฒนาตัวเองมาเป็นตอนนี้ได้ยังไงกับคอนเทนต์100วันที่ไม่ใช่100วันจริงๆแต่มันถูกสมมุติขึ้นมาในโลกของโลบูดถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปดูกันไอ้ต้องแกล้งเป็นชายสาตรีแต่ใจกูตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำให้ต้องเหยียบซ้ำหน้าหนาวมนต์รู้ว่าเธอเกลียดฉันแต่มารยาทนิดนึงคนเคยรักให้เกลียดกันหน่อยอ้าวเฮ้ยโลบัคหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นโอเคครับสวัสดีพวกนักสตรีมทุกท่านอยู่กันในหน้าเว็บเกมโลบูดอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าตัวจำลองการต่อยที่แข็งแกร่งที่สุดแบบบ้าเลยทำไมมันชื่อนี้มึงจะบ้าเลยชายคุณพร้อมที่จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหรือยังให้แนะนำด้วยนะฮะว่าให้เราทะลวงกำแพงไปถึงพรมแดนโลกเทเลพอร์ตไปยังโลกที่สูงที่สุดรวบรวมพลังที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงแล้วก็ให้อาหารสัตว์เลี้ยงในตำนานของเรานี่หรือเปล่าสามหัวเนี่ยใช่ไหมไม่น่าใช่แล้วก็พัฒนาพวกมันแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นวันนี้เราจะเอาจอร์ดี้บรูจเกเลสุดเฟี้ยวของเราไปถล่มกำแพงนี้100วันกันแต่เป็นการสมมุติละกันว่ามันถึง100วันโอเคไหมมึงจะดราม่าปะเกมพาร์ทมีคูณ2 Walk Speed 250แน่นอนโกงหน่อยละกันนะ Hero Hunter พาร์ททำอะไรได้ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เลยมึงซื้อทำไมแล้วก็คูณ2 Offน่าจะมีประโยชน์แหละไม่งั้นมันคงไม่ทำมาให้ซื้อโอ้มาถึงกูก็จัดแม่งทุกอันเลยเนาะเฟี้ยวจริงเลยโอเคเข้าเกมมาแล้ว ดูชุดจอร์ดี้สินี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันดูแหลกๆจะว่ากูต้องลดกราฟิกหรือเปล่าโอเคลดกราฟิกมาแล้วภาพอาจจะกากหน่อยทุกคนนะคอมกูเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อกูด้วยนะดูดิโอ้ what the fuck มาต่อยกันทีนึงกับแพงทะลุเลยมึงเป็นวันพันแมนกันหรือไงพวกมึงเนี่ยอย่างแรกกูต้องทำอะไรก่อนดูก่อนนะนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เซฟโซนก็คือกันโดนกระทืบตายนั่นเองเขาบอกให้เรากดที่ฮีโร่ตรงนี้แล้วก็อัปเกรดเป็นคูณ2ใช้1โลบัคมาถึงรอให้กูเสียตังค์เลยอะอะไรกันวะเนี่ยทำอะไรบางอย่างก่อนแล้วมั้งนะครับช่างมันละกันตอนที่เราอยู่โลก1นะทุกคนนะซึ่งเฮ้ยนี่ไงโหมดฮันเตอร์เราสามารถใส่ชื่อได้เลยว่าเราจะฆ่าตัวไหนเนี่ยโอ้โหมีตังค์ฉลาดเราอะฉลาดเราไล่เก็บตังค์คนอื่นไงเออแล้วเราก็ต่อยเลยนี่อ่ะหัวมุดไปเลยจอร์ดี้กูรู้ว่าหัวของเจ้านั้นแข็งแกร่งเหลือเกินหัวสุดเกเรของเจ้าน่ะเอาหัวโขกไปเลยไอ้ย่าวัวช่อวัวช่อนี่พละอ่ะนี่อะไรอ่ะกูกลับมาที่นี่ทำไมเฮ้ยโอ้นี่ทูเน็กเวอร์มีคนเปิดทางให้เราแล้วอ่ะไหนเราไปที่อื่นเลยแล้วกันนะไป let's goไอ้ยังอ่ะคุณต้องมีพลัง120ก่อนโอ้โหนี่วันแรกกูก็ยังไม่ชนะมือนี่หวดไปเราต้องสะสมพลังให้ได้120ก่อนโอเคโอ้โหเจนี่แม่งต่อยทีเดียวแม่งพังเลยมึงนี่โหดเกินไอเวนเอ้ยโอ้โหหัวใจโอ้โหหัวโขกโอ้โหหัวโขกไล่เก็บเหรียญไล่เก็บเหรียญนี่ๆๆเย้เล็กกิ๊กอัพแล้วได้เวลาไปโลกต่อไปกันแล้วทุกคนไปลาก่อนพวกมึงกูไปละGo! มาที่วันต่อไปที่นี่คือเมืองอะไรแล้วเราปลดล็อกสัตว์เลี้ยงได้ยังเฮ้ยแต่เราสามารถคูณดาเมจได้ไหมเนี่ยเราสามารถอัปเกรดคูณดาเมจได้นะทุกคนนะนี่อัปเกรดต่อไปคูณ5นี่เลยอู้คูณ5ไหนเนี่ยดูคูณ5ดิเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บออกก่อนขอแล้วนะอะไรไม่รู้อะแรงกิ้งกูอัพเลยกูยังไม่ได้ทันต่อยหำมาเลยเดี๋ยวดูพลังกันหน่อยแล้วกันว่าพลังผมกับไอ้ลูโบที่ไม่รู้ใครทำตรงนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็เที่ยวดูนะดูปั๊มโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยจอร์ดี้ลูมือมันเล็กจริงช่างมันละกันเราไม่สนใจอยู่แล้วต่อยอย่างเดียวตอนนี้กูต่อยเป็นแล้วเว้ยอุ้ยตรงนี้เยอะเลยเก็บก่อนช็อป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 อั
ันใหญ่ต้องเป็นของกู 3,000 แล้วเว้ยโอ้โหว้าวแต่ละวันช่างผ่านไปเร็วจริงๆนะแป๊บเดียวเราก็จะไปโลกอื่นได้แล้วไปเลยโลกที่3 Congratulation คล้ายๆกับเมืองของไททันเหมือนกันนะเนี่ยแล้วจะมากูยังใส่ชุดนี้อยู่เลยอ่ะกูจะเอาชุดอื่นไม่ได้หรือไงตอนนี้ผมได้ฉายาสตรองฮูแมนกูไม่ใช่ฮูแมนกูไม่ใช่คนจำไว้จอร์ดี้ไม่ใช่คนแต่จอร์ดี้เป็นสัตว์จากยุคทินิเชียนไอ้แต่พลังเราเหมือนจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วในวันนี้งั้นก็อัปเกรดต่อเลยละกันนะนี่จัดไปมันไงอันนี้คูณ20เลยดีกว่าจังหวะเนี้ยนี่199นี่คูณ20บุ้มบุ้มบึ้มบึ้มนะขอบึ้มๆนะหัวดไปละล่ะก็หัวดไปนี่แลกอัพเลยเป็นไงนี่นี่สัตว์สัตว์ยาวสัตว์ยาวโอ้ยๆเริ่มใหญ่ขึ้นโอ้ยจอร์ดี้กูเป็นนักสร้างอุโมงค์นะทุกคนนะหลายคนที่เห็นอุโมงค์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ครึ่งนึงนะฮะจอร์ดี้เป็นคนสร้างนั่นเองนะครับนะก็อย่าลืมนะครับรำลึกถึงบรรพบุรุษจอร์ดี้กันด้วยนะครับเพราะเขานั้นเป็นผู้สร้างนะจำไว้พวกมึงอ่ะและตอนนี้กูก็มาที่โลกที่4แล้วโอ้ยผ่านมาไม่กี่วันกูมาถึงโลก4ได้ไงวะเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างวะเนี่ยมันมีแค่ต่อยอย่างเดียววะไม่ทำอะไรแล้ววันวันนี้เอาแต่ต่อยอย่างเดียวเลยอ่ะเราสามารถแบบไล่ฆ่าคนได้ไหมแต่ผมคิดว่าตรงนี้ยังไม่มีคนหรอกนะครับก็ซัดต่อไปรัวๆแล้วกันหวดไปเลยยาวไปชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้หมัดนี่ละโอ้เล็กอัพอีกแล้วเล็กอัพอีกแล้วว้าวร้อยจริงเลยจอร์ดี้กูเก่งจริงมาเมืองต่อไปเลยไอ้ที่นี่มันยังคูณไม่พอคูณ50เลยละกันนี่คูณ50จัดไปโอ้มีคูณ100ด้วยเนี่ยเอาไว้ก่อนนะนี่มันเมืองไททันโอ้นี่เขาบอกให้ต่อยตรงนี้ได้เลยครับลูกพี่วัดบานโอ้กระแพงที่นี่หนาจริงสมแล้วกับเป็นกระแพงไททันโอ้ยหนาเตอะว่าจ่อเฮ้ยตอนนี้ผมเป็นอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยกูเป็นฮีโร่แล้วทุกคนตอนนี้มีพลังฮีโร่แล้ววู้สุดยอดตอนนี้สุดยอดไปเลยกูจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ให้ดูในวันนี้ดูไว้จับตาจับตูดดูดีๆยังไม่พอหรอก100ไปเลยนี่แหละไหนให้ต่อยตรงไหนครับพี่กูเป็นนักรับจ้างขุดกำแพงหรือไงวะเนี่ยกูถามจริงเฮ้ยนี่ตรงนี้มีรูอยู่เขาทำรูไว้ให้เราแล้วต่อยแม่งเลยต่อยรูหัวไปเอ้ยตอนนี้เราก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเหมือนกันนั้นเนี่ยอาจ้าโอ้ยที่มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้ยต่อยมันได้ไหมต่อยอุจ้าเอาหายเลยหายไปไหนวะมันไปเมืองต่อไปละเอาเมืองต่อไปเป็นเมืองหิมะนะโอ้ยแต่มีคนทำทางไว้แล้วด้วยตอนนี้ผมมีผ้าคลุมสีฟ้าแล้วนะครับตอนนี้กูอัปเกรดนิวคอมเมอร์คลาสฮีโร่อัปเกรดต่อดีรออะไรบ้านรวยจริงเลยแม่งเอ้ยอัปเกรดรัวมาหวดไปโอ้ยอัพอันใหญ่ไอ้นี่ไอ้หำนี่หำนี่หวดได้ไหมต่อยได้ไหมตายโดนจอร์ดี้ต่อยตายสุดยอดเลยจอร์ดี้นี่มันเก่งจริงเลยต่อยคนตายได้ด้วยไอ้เดี๋ยวรอสักเวอร์สิบทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปไล่ตบกับคนที่โลกหนึ่งหน่อยละกันจอร์ดี้อยากรู้ว่าจอร์ดี้นั้นแข็งแกร่งขนาดไหนในตอนนี้ไปเวอร์ต่อไปเลยที่นี่ที่ไหนกันนี่ไงที่ขุดเหมืองเหรอแต่ตอนนี้เลือดกูเหมือนจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยกูโดนสะกิดทีเดียวก็น่าจะแบบหายเลยอะไรเงี้ยเราสามารถต่อยตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไปเลยไปรีบไปเมืองต่อไปตอนนี้พลังของผมอยู่ที่ 40.9 บิลเลนและมีออฟถึง 900,000 นะ 900,000 ป่าววะน่าจะใช่บอกได้เลยว่าพลังของผมนั้นไล่เทียมทานโอเคไม่ว่าไงหนุ่มแต่ละคนโอ้โหโอ้ยจอร์ดี้ไม่ทำไมกูต่อยเขาไม่เข้าพลังมันสะท้อนกลับได้ด้วยอะไรกันไม่นะแกเป็นใครกันฮะรีเจนเหรอแกเป็นแต่แกก็ยศเดียวข้าต่อยมาดิเขาไม่คิดจะสู้กับกูเลยเอาไอ้นี่ละกันเอ้ยนี่ต่อยกูตานเฮ้ยเรายังไม่ไหวเลยนี่เราต้องอัปเกรดต่อไปคูณ500ปังเข้าไปอะกูเพิ่งเติมมึงจัดดาวกูได้ไงเฮ้ยไอ้ชิบหายไอ้เกมกระจอกแฮ
จอนนี่กลับมาที่โลกหนึ่งอีกครั้งทุกคนและแหลกชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยกูไม่น่าอยู่ตรงนี้เลยรีบไปเวอร์อื่นดีกว่าโอ้ยโอ้ยกลัวแล้วรีบเลยรีบไปเลยแม่งโลกหนึ่งโคตรอะไรเวงและตอนนี้พลังผมก็เริ่มเป็นสีลุงแล้วกูเป็นอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มยังไงล่ะไอ้หนุ่มต่อยหน่อยละกันอุ้ยกูต่อยเขายังไม่เข้าเลยทำไมกูต่อยคนอื่นแล้วแบบเลือดกูมันหายวะกูมาละอุ้ยคนนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะเฮ้ยโลกหนึ่งตรงนี้ทำไมมันสงบดีจังเลยไอเด็กใหม่เด็กใหม่ต่อยแม่งนี่ต่อยโชว์เป็นไงนี่โอ้วโอ้ไม่น่าโชว์เลยกูไม่น่าโชว์ให้ดูเลยแม่งเก่งกว่ากูอีกกลับมาที่โลกที่10อีกรอบนึงฮะไปต่อยแม่งก่อนเลยรับไม่ได้จอนนี่รับไม่ได้กูต้องอยู่ที่นี่จนถึงเมื่อไหร่กูอยากจะมีสัตว์เลี้ยงกับเขาแล้วอ่ะพลังผมตอนนี้มันระดับ10บิลเลอร์แล้วแต่ละคนมันเท่าไหร่กันโอ้ยแม่งไม่อยากจะพูดแม่งโคตรเยอะมึงปั๊มก็ได้ไงปั๊มทั้งวันเลยหรือไงวะว้าวตอนนี้กลายเป็นบุรุษฮีโร่แล้วตอนนี้เหมือนจะรีเบิร์ตแล้วทุกคนฮะและครั้งนี้เราใส่สัตว์เลี้ยงได้อย่างโอ้ได้แล้วโอเคมาต่อกันเลยมาฮะยังหรอกกูยังซื้อต่อกูคูณ 1,000 แล้วถ้าซื้อต่ออีกกูจะได้เท่าไหร่โอ้ตังหมดแล้วทุกคนช่างมันตอนนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงแล้วฮะเป็นไข่หน้าโง่หรือเราต้องฟักมันก่อนวะช่างมันแล้วกันกูไปแล้วไปเมืองต่อไปเลยว้าวกูกระโดดโคตรสูงเลยจอนนี่จะกระโดดไปไหนเฮ้ยนี่ไงเป็นไงเจ๋งปะล่ะหวดแมปยังโหลดไม่ทันนะคิดดูแล้วกันนะมันเก่งกันไหนพลังของจอนนี่น่ะนี่แหละสุดยอดบุรุษใจเกเรในตำนานนี่คือเรื่องราวของเขาหวดไปโอ้ที่นี่เขาน่าจะแบบพีกันอย่างมันอะไรเงี้ยหวดหน่อยแล้วกันนะขอดูดิฝีมือพวกมึงจะขนาดไหนกันเทียวเอ้ยกูตายอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันตายง่ายจังล่ะฮะไม่เงยตายโคตรง่ายเลยกูต้องเยอะกว่านี้แรงของกูต้องเยอะกว่านี้ที่นี่มีดีโออยู่หรือเปล่ากูจะมาฝึกกับดีโอหน่อยกูเลยเดินโคตรเร็วเลยเมืองต่อไปนี่มันจรวดเราจะไปไหนกันฮะมึงจะให้กูไปไหนเฮ้ยที่นี่เราตีไม่เข้าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้เอ้ยโอ้กูขอแล้วนะอันเนี้ยอ้าวกูตายเลยไปจิกของเขาเฮ้ยที่นี่ทำไมเขาเจ๋งกันเลยอ่ะเขาเจ๋งกันจังเลยอันนี้เขาทำรูให้แล้วเนี่ยดูดิกูขุดเป็นรูหนูแล้วเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้นะเจ้าน่ะต้องแข็งๆกว่านี้แต่กูได้ไปโลกอื่นหรือยังยังเลยเขาบอกว่าเราต้องมีพลังสัก100กว่า QB QI ไม่ใช่ QV เฮ้ยเราต้องขุดรูต่อไปเพื่อหาพลังโอเคหาออฟสวยสวยนี่ไงเรียบร้อยแล้วลาก่อนน้องๆกูเจอวัยรุ่นตาเด็กสมบูรณ์อีกแล้วแม่งเอ้ยทำไมมันมีสัตว์เลี้ยงเจ๋งจังเลยอ่ะมันสุ่มที่ไหนกันวะหรือว่าเราสามารถอัพได้อ๋อนี่ไงอัพได้นี่หว่าอัพเลยแล้วกันอัพรัวโอ้กูอัพจนตอนนี้มันกลายร่างเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ทุกคนอุ้ยอู้แข็งแกร่งขึ้นนี่ไม่บอกไม่รู้นึกว่าพันเองหมูงั้นขออัพรัวๆก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอ้นี่เป็นการบั๊กนะฮะว่าดูว่าเหรียญนั้นอยู่ตรงไหนบ้างดูออฟวิธีการดูออฟแบบใหม่นี่โอ้ตรงนี้ใช่เลยเก็บไปหมดเลยตอนนี้กูเริ่มวิ่งเร็วมากแล้วจอนนี่แบบระดับอัลติเมทแล้วตอนนี้ดูดิเฟิร์สฮีโร่แล้วไปเลยแล้วกันเมืองที่15แล้วจ้าอัพต่อรัวๆปะ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 โอ้แบบนี้กูขุดเป็นวันแน่ๆก็โอเคเราบั๊กดูได้ว่าออฟอยู่ตรงไหนบ้าง ใครจะมาสู้จอร์ดี้ได้เรื่องขี้โกงนี่ต้องบอกให้เลยจอร์ดี้น่ะแข็งแกร่งอยู่แล้วเรื่องขี้โกงโอเคขุดไปตรงนี้นี่เราจะได้พลังสุดยิ่งใหญ่มาอ้าวตรงนี้โอ้ของใหญ่โอ้ยได้เจอของใหญ่
โอ้อีซี่แล้วทุกคนอีซี่แล้วไปดูพลังของจอร์ดี้ตอนนี้ฮะโอ้โหดีคลาสซีโร่นี่ขนาดยังดีคลาสนะเนี่ยแล้วพวกเวลสุดๆนี่มันอะไรแรงอะไร SSS เหรอกูจะบ้าตายตอนนี้ผมจอดที่นี่ไม่เข้าแล้วทุกคนไม่นะพลังของผมเอาไม่อยู่ไม่สามารถเอาอยู่ได้กับที่นี่แล้วเราต้องอัพสัตว์เลี้ยงก่อนและสัตว์เลี้ยงของผมตอนนี้ก็เป็นดีวิลเรียบร้อยแล้วโอเคนี่แหละเริ่มเหมือนคนอื่นเขาสักทีนึงเจาะไปน้องเจาะไปเรื่อยๆครับน้องนี่แหละเจาะไปอีกเฮ้ยมันมีอันใหญ่อยู่ฝั่งนู้นเราต้องไปเอาอันใหญ่ดีกว่าวิธีการบั๊กแบบใหม่กูชอบกูต้องการอันใหญ่นั่นถ้ากูได้อันใหญ่นั่นแล้วก็จอนี่จะเวลอัพเป็นบุรุษเจกเลสุดเฟี้ยวแฮะเรียบร้อยพอได้อันใหญ่ปุ๊บเราก็จะสบายและสลับที่นี่น่ะแรงอัพไปตอนนี้ผมเป็น C class แล้วมาอัพสัตว์เลี้ยงต่อโอเคและสัตว์เลี้ยงของผมตอนนี้ก็เป็นไอเด็กหัวเกลียนไม่ใช่ดิเด็กไถข้างที่มันใช้เป็น RGB ทำไมลูกน้องกูหน้าตาแปลกประหลาดจังวะโอเค let's go ขุดต่อไปน้องๆขุดไปเลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยในตอนแรกนะขอให้ทนกูต้องไปกูต้องเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟนี้ให้ได้เลยขอดูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละสลับจอร์ดี้น่ะพลังจอร์ดี้มันแข็งแกร่งเว้ยต่อยแป๊บเดียวกูก็ทะลวงทุกอย่างในบนโลกใบนี้ได้แล้วนี่แหละความเกเรของเขาละทุกคนนี่แหละสุดยอดพลังแห่งความเกเรตอนนี้แรงผมอัพเรียบร้อยแล้วโอเคยาวไปยาวไปทุกคนยาวไป100วันของจอร์ดี้นั้นต้องคุ้มค่าต้องแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นไม่งั้นเราไม่เลิกไปเมืองต่อไปตอนนี้ผมเป็น B class แล้วแล้วก็อัพสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะจ๊ะและสัตว์เลี้ยงของผมตอนนี้ก็คือขาวกวางใช่น่าจะเป็นกวางและนี่มายืนดูหำอะไรวอตอะไรวอตวอตอะไรทำไมกูต่อยคนอื่นแล้วกูแพ้ทุกทีกูไม่เข้าใจเลยผมว่าผมต่อยไม่ค่อยจะเข้าแล้วน้องๆจอร์ดี้ต่อยไม่เข้าแล้วแบบนี้ต้องอัพพลังฮีโร่คูณ2มาจัดมาไม่ไหวคูณ2ก็น่าจะไม่พออย่างนี้ก็ต้องคูณ5ต่อไปก็คูณ 10,000 ซะใช่แล้วจัดไปคูณ 20,000 เอกรวยจริงๆเลยกูรวยอะไรกันนั้นต่อไปก็คูณ 50,000 ใช่แล้วพอมาดูกันปั๊มปั๊มโอ้เริ่มทะลวงง่ายขึ้นเยอะพลังเทพทูของจอร์ดี้นี่แหละทุกคนความโหดของเขาเอ้ยนี่อะไรวะนี่ไงไม่รู้อะไรกูเอาไปก่อนโอ้โหทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เล่นก็ยิ่งกว่าโปรแล้วตอนนี้ผมเป็น S card แล้วสุดยอดมาที่เมืองต่อไปตอนนี้เป็นเมืองที่19แล้วกับแรงเอสคาร์ดเหมือนเดิมฮะอัพและสัตว์เลี้ยงของเราในตอนนี้เป็นเม่น สัตว์เลี้ยงของจอร์ดี้ตอนนี้มี5ตัวแล้วฮะคือเม่นสายฟ้า สายฟ้าอย่างนั้นแล้วโอ้โหเมืองนี้มันอีซี่เกินไปหรือเปล่าเฮ้ยดูดิจอร์ดี้หวดทีเดียวอ่ะหายไปเลยโอ้มันกระจอกเกินไปหรือเปล่าดูดิงั้นก็ไถแม่งเลยละกันนะรับจ้างไถถ้ำครับน้องจอร์ดี้รับจ้างไถถ้ำไปเลยละกันเวอร์ที่20แล้วจ้ากับระดับ S card ของฉันนี่พวกเจ้าเดี๋ยวข้าตามไปต่อที่เมืองต่อไปและตอนนี้ก็รีเบิร์ตอีกแล้วโอ้สุดยอดจริงๆเลยจอร์ดี้และตอนนี้ก็กลายเป็นเม่นแบบ evolution ตอนนี้ผมเป็น SS class แล้วไม่นานแล้วใกล้แล้วทุกคนต่อผมต่อยทีเดียวนะฮะมันจะแยกเป็น3ทางโคตรเท่พลังกูแยกเป็น3ทางได้แล้วจอร์ดี้หมัดมึงนี่มันเจ๋งจริงๆสุดยอดสมกับเป็น S class จริงๆนี่แหละสุดยอดพลังการฝึกฝนของเขายังไม่จบมาที่เมืองที่21แล้วนะจ๊ะน้องๆโอ้โหแป๊บเดียวเดินทางมาถึงนี่เลยคุณนี่มันเร็วจริงๆเลยจอร์ดี้อัพไหนมาดูดิมันจะเก่งแข่งขนาดไหนกันเทียวที่เนี่ยโหใช้ได้เลยนี่แต่โดนพลัง3ทางของจอร์ดี้เข้าไปน่ะบอกเลยว่าไม่มีทางที่กำแพงไหนที่จอร์ดี้จะทำลายไม่ได้หวดไปยาวๆหวดไปยาวๆแล้วตอนนี้จอร์ดี้ก็กลายเป็น SSS ค
าดแล้วใกล้แล้วฮะใกล้แล้วความฝันของผมเมืองที่21ฮะตอนนี้กูกลายเป็นโกคูเรียบร้อยแล้วนิวบี้คลาสฮีโร่แล้วนะฮะตอนนี้อยู่อันดับ3ของเซิร์ฟแล้วเว้ยแฮ่กูจอทะลวงหมดอ่ะบอกเลยไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ขออัพสัตว์เลี้ยงก่อนโอเคและสัตว์เลี้ยงของเรามาแนวมุ้งมิ้งมากเลยในตอนนี้เป็นดีวิลจากโลกผีเสื้อกูละเพียแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ทะลวงได้อยู่ดีโอ้โหพลังจอร์ดี้ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะฮะว่าความโหดของเขานั้นมันระดับไหนกันเทียวไอ้ที่1เดี๋ยวมึงเจอกูโอเคไปที่ต่อไปโลกที่23มันขนาดมือกูล็อกตอนนี้เป็นนางฟ้าไม่น่าใช่พึ่งช่างมันละกันผมไม่สนใจสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเฮ้ยสำหรับที่นี่เราเหมือนจะเริ่มจะไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรขุดไปก่อนละกันมองและมองบักนี้มันใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยสุดยอดไปเลยผมเลยชอบจริงเลยแล้วจะได้รู้ว่าอันใหญ่นั้นอยู่ไหนยังไงล่ะฮะเมืองที่24กับคลาสใหม่ฮะตอนนี้โหยโอ้ตอนนี้ก็เทียบเคียงกับไอ้พวกนี้แล้วนั่นเนี่ยแววใช้ได้เลยอัพเสียงก่อนแล้วตอนนี้พวกเขาก็กลายเป็นมังกรนะนะแล้วเราก็มีเพื่อนแล้วด้วยหลังจากที่ไม่มีเพื่อนมานานต้องมานั่งขุดกับเพื่อนละทุกคนจอร์ดี้ไม่ไหวแล้วจอร์ดี้บอกว่าไม่ไหวแล้วทุกคนมันต่อยไม่เข้าเลยที่นี่จอร์ดี้มาได้เพียงเท่านี้เลยนี่โอ้นี่ตลอด100วันจอร์ดี้ทำได้เท่านี้เลยเหรอสุดยอดไปเลยให้เจอแล้วมันจะเจอ1คนนี่ไงต่อยแม่งเลยนี่ไงอะไรครับป้าหนุ่มอะไรครับป้าหนุ่มตายเลือดไหลเลือดไหลไปที่นี่ก็มีหวดหน่อยละกันนะนี่เป็นไงตาลเลยอันไหนที่ไหนมีอีกอ่ะที่นี่ก็มีงั้นเลยหวดเลยหวดเลยวิ่งไปไหนแจ้งน้องจ๋าตายไปซะโง่นี่แหละพลังแห่งเทพเจ้าละน้องนะแต่เมืองเมื่อกี้คนมันเยอะดีนี่เผาไปเลยต่อยเผาหมัดวันพานนะเว้ยตายหมดนี่แหละความสัตย์ใจของจอร์ดี้ล่ะจอร์ดี้มาเพื่อการล้างพวกมึงไอ้พวกปนุ่มทั้งหลายตายไปหนึ่งลาก่อนนี่อย่าประกาศสู้กับเทพเจ้ารู้ไว้ว่าใครคือเทพเจ้าดูและจำละไอ้พวกวัยรุ่นตาเด็กสมบูรณ์ตายหมดโอ้ที่นี่ก็ยังมีนะตายไปซะเจอแล้วอีกหนุ่มหัวโล้นมาเลยนะมึงโอ้หัวโล้นวินได้นะน้องนะไอ้หนุ่มนี่ตายโอ้ที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพ่นไฟอะไรจ้ะน้องนะพ่นไฟเหรอจ๊ะพ่นไฟเหรอตายหมดหนีละสิสองคนไปไหนล่ะจ๊ะตายหนึ่งตายคู่จะหนีไปไหนร้อยแรงแกงหูชอบจริงเลยวะทำไมที่นี่คนมันอยู่เยอะจังวะไอ้เมืองเนี่ยนี่ตายไปหนึ่งโอ้ตายสองเลยโอ้แตกคู่นี่มากันหน่อยละกันมาเล่นสนุกกับพี่หน่อยนะมาเล่นสนุกกันหน่อยขอสนุกกับจอนดี้หน่อยซิตายไปซะไอ้วัยรุ่นแต่เด็กสมบูรณ์ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่กูฆ่าไปแล้วโอเคสำหรับความสนุกของ100วันกับจอร์ดี้ในการฝึกพลังใช้หมัดของเขาในการทะลวงดาบของคนอื่นนะฮะนี่แหละฮะคือความเฟี้ยวของเขาแต่จริงอยากจะไปถึง30นะครับแต่เวลาไม่พอแล้วหมดซะก่อน100วันใครอยากให้ต่อก็บอกกันได้นะครับนะว่าไงนารูโตะถ้าชื่นชอบคอนเทนต์100วันที่สมมุติขึ้นมาก็คอมเมนต์กันได้นะว่าอยากให้ทำแบบไหนต่อบอกกันมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายตุ้มตายคู่โอ้ตาย3เลยโอ้แฮททริก